สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่การสัมมนาออนไลน์นะครับในแพลตฟอร์มเว็บบินาร์นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเรามาพูดหัวข้อที่พิเศษนิดหนึ่งนะครับกับการตอบคำถามนะครับที่นักลงทุนเนี่ยเขามีความสงสัยนะหรือว่าอยากรู้มากที่สุดนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นคลาสสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับก็สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นการเริ่มต้นปีใหม่แล้วนะครับก็ขอจบปีนี้นะครับด้วยเว็บบินาร์ตอนพิเศษแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเข้ามาดูนะครับแล้วอยากถามคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถถามเข้ามาได้เลยนะครับจะมีปุ่มนะครับสำหรับการถามอยู่นะครับเป็นเครื่องหมายคำถามนะอยู่ข้างๆนะครับก็สามารถที่จะกดแล้วก็พิมพ์คำถามเข้ามาได้นะครับก็จะมีผมนะครับที่สามารถมองเห็นได้นะครับโอเคนะครับมีอะไรบ้างนะครับคำถามอะไรบ้างที่นักลงทุนเนี่ยเขามีการถามถึงมากที่สุดนะผมก็ได้เข้าไปสำรวจนะครับในกลุ่มต่างๆใน Facebook นะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับตัวของเทรดเดอร์บางคนนะครับนะก็รวบรวมคำถามคร่าวๆประมาณนี้นะครับมีอะไรบ้างนะเรามาดูกันทีละข้อนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าคำตอบของคำถามนั้นนะครับคืออะไรนะครับข้อแรกนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยลงทุนใน Forex มาก่อนนะครับหรืออาจจะลงทุนเคยลงทุนมาก่อนนะหรืออาจจะไม่เคยลงทุนมาเลยนะหรืออาจจะลงทุนในตลาดอื่นๆเนี่ยนะครับคนภายนอกนะครับรวมถึงคนในวงการ Forex บางคนเองเนี่ยก็ยังมองว่าการลงทุนในตลาด Forex เนี่ยถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆนะครับหรือลักษณะอื่นๆนะครับก็จะตอบอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วการลงทุนในตลาด Forex เนี่ยนะครับไม่ได้เสี่ยงที่สุดอย่างที่ใครหลายๆคนเข้าใจนะครับตัวของตลาด Forex เองเนี่ยไม่ได้เสี่ยงนะครับแต่ว่าleverage ที่ตลาดนี้มีเนี่ยนะครับมันทำให้การลงทุนนะครับมีความเสี่ยงเพิ่มสูงมากขึ้นนั่นเองคือตัวตลาดเนี่ยไม่ได้เสี่ยงนะครับผมยกตัวอย่างคู่เงินเนี่ยนะครับหรือค่าเงินนะครับใน1วันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไม่ถึง 1% นะครับโดยปกตินะจะเปลี่ยนแปลงประมาณ0จุดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับประมาณ0.1 0.2%เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในตลาด Forex เนี่ยตลาด Forex ไม่ได้มีความเสี่ยงอย่างที่เข้าใจกันแต่นะครับด้วย leverage ที่ตลาดนี้มีเนี่ยนะครับทำให้การใช้ leverage ที่มันสูงมากๆเนี่ยนะครับสมมติว่าค่าเงินหนึ่งเนี่ยนะครับแข็งค่านะครับในวันนั้นเนี่ย0.2นะแต่ว่านักลงทุนเนี่ยนะครับใช้ leverage นะครับถึง5เท่านั่นหมายความว่าตัวพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนคนนั้นเนี่ยจะเหวี่ยงถึง 1% นะครับนะสมมตินะเดี๋ยวผมเขียนนะสมมติUR ก็ได้นะครับ USD เนี่ยมันบวกไปแค่ 0.2% นะครับแต่ว่าเนื่องจาก
นักลงทุนเนี่ยใช้เลเวอเรจนะ5 เท่าสมมุติ5 เท่านะครับเลเวอเรจเท่ากับว่าพอร์ตเนี่ยมันจะบวกลบ1%นะครับแต่อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในตลาด Forex เนี่ยนะครับเลเวอเรจเนี่ยมีเป็นหลักร้อยนะครับบางที่เนี่ยให้เลเวอเรจสูงถึงหลักพันนะครับสมมติว่าเราลองใช้ตัวเลเวอเรจสูงสุดเลยนะครับคือ500เนี่ยนะครับ500 เท่าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนะแล้วใช้เลเวอเรจเนี่ย500 เท่านะครับคูณ500เข้าไปนะครับสำหรับเลเวอเรจเท่ากับว่าพอร์ตของนักลงทุนเนี่ยสามารถบวกลบได้ถึง100%นะครับด้วยการขยับของราคายูโร USD แค่0.2%เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายให้เข้าใจเลยก็คือตัวตลาดเองเนี่ยไม่ได้มีความเสี่ยงสูงอย่างที่ใครหลายๆคนเข้าใจแต่การที่เรานะครับหรือก็คือนักลงทุนต่างๆเนี่ยนะครับไม่เข้าใจนะวิธีการใช้เลเวอเรจนะไม่เข้าใจตัวเลเวอเรจเนี่ยนะครับแล้วใช้มันเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทำให้พอร์ตการลงทุนของนักลงทุนเองเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับนะแต่ว่าตลาด Forex เนี่ยนะครับนอกจากจะไม่เสี่ยงนะคือโดยพื้นฐานเนี่ยไม่เสี่ยงแต่ด้วยเครื่องมือทางการเงินเนี่ยนะครับอย่างเลเวอเรจเนี่ยทำให้มันเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราใช้เป็นนะครับเรารู้จักใช้เลเวอเรจให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันก็จะสามารถนะครับเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาด Forex นะครับไม่ได้เสี่ยงที่สุดอย่างที่ใครหลายๆคนเข้าใจและมันยังตอบโจทย์นะครับในการลงทุนหลายๆแบบนะครับนักลงทุนหลายๆแบบเนี่ยนะครับก็ตลาดเนี้ยก็ตอบโจทย์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องการเทรดกันบ้างนะครับหลายคนนะครับนักลงทุนหลายคนเนี่ยชอบถามว่าราคาเนี่ยจะขึ้นหรือจะลงนะครับอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตเลยนะครับเจอทุกวันนะครับถามว่าราคาจะขึ้นหรือลงนะครับเนื่องจากว่าตัวของตลาด Forex เนี่ยมันราคาเนี่ยแม้ว่ามันจะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยตัวอย่างนะครับ EUR USD เนี่ยนะครับหรือยูโรดอลลาร์เนี่ยนะครับ1 วันเนี่ยมันขยับแค่0.2%ก็จริงนะแต่ว่ามันจะขึ้นลงเนี่ยนะครับอยู่ที่เนี่ยถึงศูนย์ถึงอาจจะมันจะมีค่าของการเคลื่อนที่อยู่นะครับอาจจะศูนย์จุดอาจจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับลบ0.5ถึงบวก0.2%นะมันจะขยับขึ้นลงแบบเนี้ยทั้งวันนะครับทั้งวันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อตอนปิดเนี่ยนะมันจะปิดประมาณเนี้ยบวก0.2นะแล้วถ้ามันเป็นขาขึ้นมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแต่ระหว่างวันเนี่ยมันก็จะขึ้นลงใช่ไหมนะครับถ้าใครที่เทรดอยู่แล้วเนี่ยก็จะนึกภาพออกนะครับนะถามว่าราคาจะขึ้นจะลงเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องดูนะครับตามเทคนิคอลที่เราเรียนมานะครับมีการยกไฮยกโลหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีการยกไฮยกโลหมายความว่าราคาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับแต่เราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าราคาจะขึ้นหรือจะลงคือเรารู้ได้แค่การคาดการณ์ถูกไหมนะครับโอเคมีโอกาสจะขึ้นนะแต่คำว่าโอกาสไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับ 100% มีโอกาสขึ้นประมาณ 80% นะครับเท่ากับว่าอีก 20% มันก็มีโอกาสลงนะอะไรแบบนี้นะครับอะไรแบบนี้อีกคำถามหนึ่งที่มักจะพ่วงตามมานะครับสมมติว่ามีคนถามเข้ามาว่า
คุณต๊อปราคาเนี่ยจะขึ้นหรือจะลงนะครับเขาจะพอผมบอกว่ามีโอกาสจะขึ้นนะครับหรือมีโอกาสจะลงสมมุติผมบอกว่ามีโอกาสที่จะลงก่อนนะครับมีก็คือมีการย่อตัวนะแต่ราคาเนี่ยมันมีโอกาสจะขึ้นนะครับเขาก็จะถามมาว่าเอ้าถ้ามันมีโอกาสจะลงก่อนเนี่ยเราค่อยขึ้นนี้อย่างนี้นะครับเซลล์ก่อนได้ไหมนะแล้วหลังจากที่เซลล์ลงมาแล้วเนี่ยเราค่อยบายขึ้นไปนะครับจะคำถามแบบนี้บ่อยมากนะครับถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับแต่แน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกนะการวิเคราะห์เนี่ยมันให้เราแค่การคาดการณ์เท่านั้นเองนะครับเป็นแค่ความน่าจะเป็นนะครับเป็นแค่โอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าผมบอกไปว่าราคามีโอกาสขึ้นในระยะยาวนะแต่ระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสรีบาวด์คำว่ามีโอกาสมีโอกาสลงก่อนนะครับคำว่ามีโอกาสลงก่อนเนี่ยหมายความว่ามันอาจจะไม่ลงก็ได้นะหรืออาจจะลงตามที่คาดการณ์ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเซลล์ไว้ก่อนเนี่ยนะทำได้ไหมทำได้นะแต่ถ้ามันไม่ลงล่ะแล้วมันขึ้นไปเลยเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับทางที่ดีเนี่ยเรารอที่จะซื้อในจังหวะที่มันย่อดีกว่าไหมนะครับจังหวะที่มันย่อลงมาเนี่ยเราก็ซื้อนะครับแต่เราไม่เซลล์เพราะว่าเรามองเราว่าระยะยาวเนี่ยยังไงราคาก็ต้องขึ้นนะครับนะถ้าเกิดราคาไม่ลงก็ไม่เป็นไรถูกไหมนะครับเราก็อาจจะซื้อในราคาที่มันสูงขึ้นนิดนึงนะเพราะเทคนิคอลเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะลงนะแต่ราคามันไม่ลงนี่นะครับแล้วมันขึ้นเลยแล้วพอเทคนิคอลเรามันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นบอกว่าราคาจะขึ้นเราก็ซื้อได้นะครับนะก็เป็นแนวเหมือน mindset มากกว่านะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเทรดเยอะเนี่ยเราก็ต้องรับความเสี่ยงนะครับที่มันสูงขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราก็มักจะเจอคำถามที่ว่าระหว่างเทรดสั้นกับเทรดยาวเนี่ยนะครับแบบไหนดีกว่านะครับระหว่างเทรดสั้นกับเทรดยาวเนี่ยแบบไหนดีกว่าอ่านะครับก็เป็นคำตอบก็เป็นคำถามนะครับที่ตอบยากนะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันตายตัวนะครับถ้าเราพูดถึงมืออาชีพจริงๆเนี่ยนะครับผมพูดถึงระดับที่เขาเป็นระดับอยู่ในกองทุนอะไรพวกนี้เลยนะที่เป็นแบบมืออาชีพเลยเนี่ยนะครับเขาไม่ได้สนใจว่าเทรดสั้นดีกว่าเทรดยาวไหมนะคือพวกเราเนี่ยนะครับหมายถึงนักลงทุนนะครับโดยทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะมือใหม่นะครับจะดูว่าจะทำการเทสเลยนะครับเพื่อเก็บข้อมูลเลยว่าระหว่างเทรดสั้นกับเทรดยาวเนี่ยแบบไหนให้ผลตอบแทนดีกว่านี่นะครับนักลงทุนทั่วไปเนี่ยชอบใช้กำไรเป็นตัวตัดสินนะถ้าเกิดกำไรเยอะกว่าคือดีกว่ากำไรน้อยกว่าก็คือห่วยกว่าก็ไม่เอานะครับแต่ในระดับมืออาชีพเนี่ยเขาจะดูที่ความเหมาะสมนะครับพวกกองทุนพวกนักลงทุนมืออาชีพเนี่ยเขาจะไม่สนใจว่าเทรดสั้นหรือเทรดยาวเขาสนแค่ว่าระหว่างเทรดสั้นเนี่ยเหมาะกับเขาไหมนะหรือเทรดยาวเนี่ยเหมาะกับเขาไหมถ้าเกิดมันเหมาะทั้งคู่เขาก็ใช้ทั้งคู่นะครับหรือถ้ามันเหมาะอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันตอบไม่ได้ว่าเทรดสั้นหรือเทรดยาวดีกว่านะครับเทรดสั้นอาจจะตอบโจทย์กับคนที่
มีเวลาค่อนข้างเยอะนะครับในการวิเคราะห์กราฟในการเฝ้ากราฟแล้วก็เทรดไปเรื่อยๆหรือเหมาะกับคนที่เขาใช้ตัว EA นะครับในการเทรดเพราะว่าการเทรดมันเทรดสั้นเนี่ยมันเก็บรอบได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้เทคนิคการเทรดสั้นก็จะมีแคชโฟลว์นะครับหนึ่งเงินสดเข้ามาทุกวันนั่นเองนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ถนัดเทรดสั้นนะครับเพราะต้องทำงานนะก็เทรดยาวได้นะครับในจังหวะที่ตื่นเช้ามาจะดูกราฟหนึ่งครั้งนะครับนะดูว่ามีสัญญาณให้เปิดหรือเปล่าถ้ามีก็เปิดนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เปิดนะครับหลังจากนั้นก็ไปทำงานพอเลิกงานตอนเย็นนะครับก็กลับมาดูกราฟอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีการมีสัญญาณอะไรให้ซื้อขายหรือเปล่าถ้าไม่มีนะครับก็ปิดนอนแล้วค่อยมาเปิดดูอีกทีตอนเช้านะครับลักษณะของการถืออาจจะยาวหน่อยอาจจะหลายวันนะครับฟอเร็กซ์เนี่ยมันไม่มีลักษณะการลงทุนที่มันตายตัวนะครับมันค่อนข้างอิสระมากๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของคำถามเขาเนี่ยคือเราต้องดูว่าแบบไหนที่มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเรานะครับนะแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนอยากเทรดสั้นนะแต่จริตเนี่ยชอบเทรดยาวนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะเทรดยาวมากกว่านะครับอ่ะคำถามแบบนี้ก็มีนะครับเทคนิคอลกับปัจจัยพื้นฐานเนี่ยหรือเทรดข่าวเนี่ยแบบไหนดีกว่านะครับอย่างที่บอกว่าในตลาดฟอเร็กซ์เนี่ยนะครับมันค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วมันตอบโจทย์การลงทุนหลายแบบหลายสไตล์นะครับนักลงทุนหลายแบบเยอะแยะไปหมดนะผมด้วยประสบการณ์ของผมนะผมมองว่าการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์เนี่ยเป็นตลาดที่ตอบโจทย์นักลงทุนมากที่สุดนะครับมากที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนในลักษณะอื่นนะนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีนักลงทุนหลายสายนะครับแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็ต้องเป็นเทคนิคอลอยู่แล้วนะครับเทคนิคอลเนี่ยถืออยู่ในเป็นนักลงทุนที่อยู่ในทุกตลาดนะครับนักลงทุนสายเทคนิคอลเนี่ยเขาอยู่ในทุกตลาดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนเองยังมีเลยนะครับหรือแม้กระทั่งพันธบัตรหุ้นกู้อะไรพวกนี้มีหมดนะครับหรืออนุพันธ์เนี่ยแน่นอนว่ามีแต่ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับค่อนข้างจำกัดนิดนึงนะพวกเทรดข่าวเนี่ยนะครับเนื่องจากตลาดฟอเร็กซ์มันเปิด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่าเงินเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าเซนซิทีฟกับเรื่องของข่าวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนบางกลุ่มเขาเลยใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับในการแสวงหาผลกำไรนะครับแน่นอนว่าเหมือนคำถามข้อที่แล้วนะครับถามว่าเทคนิคอลกับปัจจัยพื้นฐานเนี่ยแบบไหนดีกว่าแน่นอนว่ามันไม่มีอะไรที่มันตายตัวนะอย่างที่ผมบอกมันไม่มีใครนะครับมันไม่มีอะไรที่มันดีกว่านะครับไม่มีแต่ว่าอะไรที่มันตอบโจทย์เรามากกว่านะอะไรที่มันเหมาะสมกับเรามากกว่านะครับแน่นอนว่าถ้าเราถนัดในการวิเคราะห์เรื่องของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยนะครับหรือเราทำงานในสายที่มันมีข้อมูลนะครับเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราก็ใช้ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์ได้นะครับเราก็สามารถที่จะลงทุนนะครับในโดยการใช้ปัจจัยพื้นฐานได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำงานอยู่ในสายนั้นนะครับเราก็ใช้ตัวเทคนิคอลได้นะครับแน่นอนว่าเทคนิคอลเนี่ยทุกคนใช้ได้อยู่แล้วนะครับมันไม่ยากนะแต่บางคนเนี่ยทำงานในสายนี้โดยตรงเนี่ยก็จะมีข้อมูลเชิงลึกอยู่แล้วนะครับอย่างใครทำงานในสายทองคำเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทองคำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถหยิบตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการวิเคราะห์แบบปัจจัยพื้นฐานได้ถูกไหมครับหรือใครทำงานในสายเกี่ยวกับบริษัทน้ำมันเนี่ยก็สามารถนะครับดึงข้อมูลตรงนั้นเนี่ยนะมาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานได้นะครับ
อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยนะครับแน่นอนว่าคุณก็ใช้เทคนิคอลน่าจะเหมาะสมมากกว่าหรือไม่คุณก็ต้องไปหาตัวแหล่งข้อมูลนะครับซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มนะครับก็อาจจะไม่เหมาะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรดีกว่านะครับมีแต่ว่าอะไรที่มันเหมาะสมนะครับกับแต่ละคนมากกว่าทีนี้ก็จะมาสู่คำถามที่5นะครับใช้ EA เนี่ยดีกว่าเทรดเองไหมนะนะครับในตลาด Forex เนี่ยนะครับมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ได้เปรียบกว่าตลาดอื่นๆนะครับนั่นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการใช้โปรแกรมในการเทรดอัตโนมัตินะครับหรือที่เราในวงการในอุตสาหกรรม Forex เขาจะเรียกว่า EA นะครับหรือก็คือ Expert Advisor นะครับถ้านอกวงการเนี่ยนอกอุตสาหกรรมเขาก็จะเรียก Robot Trading นะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยมันคืออย่างเดียวกันนะทุกชื่อเนี่ยคืออย่างเดียวกันก็คือโปรแกรมเทรดอัตโนมัตินั่นเองนะครับโดยที่ผู้ใช้งานเนี่ยเพียงแค่ตั้งค่านะครับว่าเราจะให้โปรแกรมเนี่ยทำการส่งออเดอร์นะครับซื้อขายด้วยเงื่อนไขอะไรนะเราสามารถที่จะเขียนได้หมดอย่างละเอียดนะครับซึ่งในหลายๆที่เนี่ยนะครับเขาก็จะโปรโมทนะว่าคุณข้อดีของการเปลี่ยนมาใช้ EA เนี่ยหรือ Robot Trading เนี่ยดีกว่าเทรดเองยังไงนะครับเขาก็จะพยายามโปรโมทนะครับแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องดูเนี่ยนะครับก็คือมันเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับ EA เนี่ยเหมาะกับใครนะครับ EA เหมาะกับการเทรดที่ค่อนข้างต้องใช้ความรวดเร็วในการซื้อขายนะครับต้องใช้การวิเคราะห์เยอะๆซึ่งถ้าเกิดมนุษย์ต้องไปวิเคราะห์ข้อมูลระดับนั้นเนี่ยอาจจะช้าเกินไปนะครับอาจจะซื้อขายไม่ทันนะถ้าเกิดว่าระบบที่คุณใช้เนี่ยมันต้องดูค่าของ MACD ค่าของ RSI ค่าของ ATR ค่าความผันผวนค่านู่นค่านี่เนี่ยนะครับต้องดูหลายๆข้อมูลหลายๆตัวพร้อมกันแบบ Real Time เนี่ยนะเราต้องวิเคราะห์ทันทีเพื่อเปิดคำสั่งซื้อขายเนี่ยแบบนั้นคุณใช้ EA ดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะมนุษย์เราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลหลายๆอย่างได้พร้อมกันแบบ Real Time นะครับตรงนี้คือข้อได้เปรียบของการใช้โปรแกรมเทรดอัตโนมัติเพราะมันจะวิเคราะห์ให้เราได้ทันทีนะครับคือเราใส่ค่าไปเลยว่าเราตั้งค่าตั้งเงื่อนไขไปเลยนะครับว่าถ้าเกิดค่านี้มากกว่า100มากกว่า50มากกว่า10ให้ทำอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้วิเคราะห์เยอะขนาดนั้นไม่ได้จำเป็นในเรื่องของความรวดเร็วขนาดนั้นเนี่ยนะไม่แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยซื้อขายไม่เยอะนะครับซื้อขายแค่ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเนี่ยแน่นอนว่าการเทรดเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีกว่านะครับถามว่าใช้ EA ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ EA ก็จะต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับคุณจะต้อง1เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเขียนโปรแกรมเองไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องไปจ้างเขานะครับ1คือจ้างออกแบบ2จ้างเขียนเงื่อนไขขึ้นมานะครับได้โปรแกรม EA มาเสร็จเนี่ยคุณก็ต้องมาเทสนะครับหรือไม่คุณก็ต้องจ้างเขาเทสนะครับซึ่งแบ็กเทสไม่พอต้องฟอร์เวิร์ดเทสด้วยนะครับหลังจากนั้นคุณก็ต้องไปเช่า VPS ซึ่งต้องเสียค่าบริการรายเดือนอีกนะครับหรือไม่งั้นคุณก็ต้องรันด้วยคอมพิวเตอร์ของคุณเองซึ่งมันก็กินค่าไฟถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันมีต้นทุนนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้วิเคราะห์เยอะๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ EA เนี่ยคุณเทรดเองก็ทำให้ประหยัดต้นทุนได้อีกนะครับแถมไม่ต้องเจอความเสี่ยงที่ว่า EA มันรวนนะครับหรือเจอออะไรที่มันทำให้เออร์เลอร์เนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็ดูเอาที่ความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับดีที่สุดนะครับคำถามถัดมานะคือทำไมใช้ระบบเทรดที่ดีที่ว่าดีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเจ๊งอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่เจอเหมือนกันนะครับถามว่าระบบเทรดที่ดีเนี่ยที่ว่าดีเนี่ยนะครับก็ต้องถามไปว่าใครว่าดีนะครับคนที่ว่าดีเนี่ยเขาใช้หรือเปล่านะครับหรือเขาเอามาให้คุณใช้แต่เขาไม่ได้ใช้เองนะครับจริงๆแล้วระบบที่ดีเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่พูดยากอีกเหมือนกันนะครับมันอาจจะดีสำหรับบางคนนะครับแต่อาจจะไม่ดีสำหรับบางคนก็ได้นะเรื่องของทำไมยังเจ๊งเนี่ยคือผมบอกก่อนว่านักลงทุนนะครับสายเก็งกำไรก็ตามนะหรือใครก็ตามเนี่ยทั้งมือใหม่มือเก่าเนี่ยมักจะตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่กำไรก่อนนะครับตั้งเป้าหมายของการลงทุนเนี่ยเอาไว้ที่กำไรก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเหล่านี้เขาเลือกระบบเทรดนะครับระบบเทรดที่เขาว่าดีเนี่ยก็คือระบบเทรดที่กำไรเยอะที่สุดนะแน่นอนเป้าหมายเขาคือกำไรเพราะฉะนั้นกำไรมากที่สุดมันก็คือดีที่สุดนั่นเองนะครับแต่ว่ากำไรที่ดีที่สุดเนี่ยหรือกำไรที่เยอะที่สุดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าระบบนั้นมันจะไม่เจ๊งนะครับแน่นอนว่าคุณตั้งเป้าหมายผิดอ่ะคุณตั้งเป้าหมายที่กำไรแต่คุณคาดหวังว่าระบบนั้นจะไม่เจ๊งนะครับมันค่อนข้างย้อนแย้งกันนิดนึงนะการที่คุณจะตั้งเป้าหมายการที่คุณไม่อยากให้เจ๊งเนี่ยคุณต้องตั้งเป้าหมายที่ระบบที่ไม่ทำให้เจ๊งก่อนถูกไหมแต่คุณไปตั้งเป้าหมายว่าต้องระบบที่ทำกำไรได้มากที่สุดนะครับแค่ตั้งเป้าหมายตั้งโจทย์เนี่ยก็ตั้งผิดแล้วนะครับการที่เราจะตั้งเป้าหมายเนี่ยในการเลือกระบบว่าระบบไหนให้ไม่เจ๊งเนี่ยมันต้องดูที่ความเสี่ยงก่อนนะครับไม่ใช่ดูที่ผลกำไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราต้องแยกแยะให้ได้ก่อนนะถ้าเราอยากได้กำไรเยอะๆนะครับหลายๆเท่าเนี่ยแน่นอนว่าคุณก็ต้องรับความเสี่ยงที่โอเคมีโอกาสที่คุณจะเจ๊งนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณได้กำไรคุณต้องมีการรีบาลานซิ่งนะครับมีการโยกเงินอะไรแบบนี้ออกไปที่อื่นนะหรือเข้าสู่ระบบอื่นอะไรก็ว่าไปแล้วแต่การบริหารเงินของแต่ละคนนะครับนะแต่ถ้าคุณอยากให้พอร์ตมันเติบโตเรื่อยๆเนี่ยนะครับโดยที่คุณแบบโอเคอยากใส่เงินไว้แล้วแบบให้มันโตไปเรื่อยๆแล้วไม่เจ๊งเนี่ยนะครับคุณก็ต้องตั้งโจทย์นะครับเลือกระบบที่ความเสี่ยงไม่เยอะนะครับมีการบริหารจัดการความเสี่ยงในตัวของระบบเองนะหรือคุณจะเข้าไปช่วยบริหารจัดการเพิ่มลดความเสี่ยงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาที่เราเลือกระบบเทรดเนี่ยเราตั้งเป้าหมายให้ถูกก่อนนะครับนะก่อนที่เราจะเลือกนะถามว่าระบบที่ดีสำหรับคุณถ้ามันคือกำไรระบบที่กำไรเยอะที่สุดมันมีโอกาสเจ๊งแน่นอนอยู่แล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมาต่ออีกคำถามหนึ่งนะฮะว่าใช้เทคนิคอะไรดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เจอเหมือนกันนะก็จะมีคนชอบเข้ามาถามว่าเฮ้ยพี่ใช้เทคนิคอะไรนะครับน้องใช้เทคนิคอะไรในการซื้อขายนะครับต้องบอกงี้ว่าขนาดนักลงทุนที่เขาเป็นมืออาชีพนะครับทำงานในระดับกองทุนเนี่ยถามว่าเขาใช้เครื่องมืออะไรที่มันแปลกแตกต่างหรือพิสดารจากคนอื่นๆไหมเนี่ยเขาก็ใช้เครื่องมือเหมือนกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเขาก็ใช้
นะครับ MACD เขาก็ใช้นะ RSI เขาก็ใช้นะหรือแม้กระทั่งฟิโบนัชชีเนี่ยเขาก็ใช้นะครับเพียงแต่ว่าเขามีการบริหารจัดการที่มันเป็นระบบระเบียบนะครับมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีพอนะครับสังเกตไหมว่ากองทุนเนี่ยผลตอบแทนต่อปีเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับเฉลี่ยอาจจะอยู่ที่ปีละ10นะหรือระดับโลกเก่งๆเนี่ยก็เฉลี่ยปีละ20-30%นะครับไม่ได้เยอะนะหลายๆคนเนี่ยที่เทรดเดอร์หลายๆคนในตลาดเนี่ยค่อนข้างคาดหวังกำไรหลัก100%นะครับนะซึ่งมันเยอะมากนะครับถามว่าทำไมนะครับเขาถึงไม่ทำกำไรให้มันเยอะนะซึ่งเขาก็ทำได้นะเครื่องมือเขาก็ดีกว่าเรานะครับข้อมูลเขาก็มีเยอะกว่าเรานะครับทรัพยากรนะไม่ว่าจะเป็นเงินนะครับเป็นคนเก่งๆก็เยอะนะแต่ทำไมเขาถึงเลือกที่จะทำกำไรเฉลี่ยต่อปีแค่หลัก10%นะครับเพราะเขามองแล้วว่าต่อให้เขาทำได้แค่10%เนี่ยแต่ถ้าเขาทำได้ทุกปีเนี่ยนะครับเงินมันจะโตนะครับเยอะนะแล้วมันจะโตไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเทคนิคอะไรดีที่สุดมันขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดใช้เทคนิคอะไรมากกว่าบางคนถนัดตีเส้นฟิโบนัชชีนะครับแล้วเลือกที่จะตั้งบายลิมิตไว้ที่ฟิโบนัชชี60-70อะไรก็ว่าไปนะครับถ้าถนัดแบบนั้นใช้แบบนั้นเลยแต่ถ้าคุณถนัดใช้เส้นค่าเฉลี่ยตัดกันก็ได้นะครับที่เรียกโกลเด้นครอสนะครับเดดครอสอะไรเนี่ยคุณก็ใช้แบบนั้นนะครับเพราะคุณอาจจะไม่ถนัดมานั่งตีเส้นฟิโบนัชชีเพราะว่าบางทีมันก็บอกยากนะต้องตีจากจุดไหนถึงจุดไหนเนี่ยนะครับก็เอาง่ายๆนะ10คนก็ตีไม่เหมือนกันนะครับหรือแม้กระทั่งการนับเวฟเนี่ยนะครับ100 คนก็นับเวฟไม่ตรงกันนะครับนะเพราะว่ามันเป็นทฤษฎีเนาะมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับก็เส้นค่าเฉลี่ยเองก็เหมือนกันนะ10 คนเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่เหมือนกันเลยสักเส้นนะครับบางคนใช้100บางคนใช้50บางคนใช้20บางคนใช้5ก็มีนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถามว่าเทคนิคไหนดีที่สุดเทคนิคที่ดีที่สุดคือเทคนิคที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเป็นคำถามสุดท้ายแล้วต้องทำยังไงถึงจะสามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืนนะครับหลายคนเข้ามาในตลาดเนี่ยนะครับก็คาดหวังกำไรเป็นอย่างแรกนะครับนะแต่พอลงทุนไปลงทุนมาเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อคุณคาดหวังกำไรจนลืมดูความเสี่ยงคุณก็จะได้บ้างเสียบ้างขึ้นอยู่กับว่าได้มากกว่าหรือเสียมากกว่านะครับมันก็แล้วแต่คนเนาะแล้วแต่จังหวะของตลาดด้วยถ้าเป็นตลาดช่วงที่เล่นง่ายเนี่ยแน่นอนว่าลงทุนยังไงก็กำไรนะครับแต่พอถึงจุดที่ตลาดเนี่ยเข้าสู่ภาวะที่เล่นยากเมื่อไหร่เนี่ยนะครับใครที่ไม่แบ่งความเสี่ยงก็อาจจะขาดทุนแล้วก็ออกจากตลาดไปนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ย2019นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงที่ตลาดค่อนข้างเล่นยากมากนะครับยากกว่าหลายๆปีที่ผ่านมานะครับแล้วปี2021ที่จะถึงเนี้ยนะปีหน้าเนี้ยในอีกไม่กี่วันที่จะถึงเนี้ยมันจะยากกว่า2 ปีที่ผ่านมานี้แน่นอนว่าสิ่งที่เป็นโจทย์หรือเป้าหมายที่เราจะตั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่กำไรนะครับแน่นอนว่าเราลงทุนเราคาดหวังกำไรอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราโลภจนเกินไปนะจนลืมดูความเสี่ยงเพราะว่า
เราจะต้องผ่านนะครับปีหน้านี้ไปให้ได้ก่อนนะเราจะผ่านไปด้วยการขาดทุนนิดหน่อยก็ถือว่าเราผ่านได้เราจะผ่านไปด้วยการเท่าทุนก็ถือว่าเราผ่านเราจะผ่านไปด้วยกำไรก็ถือว่าเราผ่านถือเป็นของแถมแล้วกันกำไรนะครับแต่พอเราผ่านไปได้เนี่ยนะครับปีถัดไปเนี่ยหรือ2 ปีถัดไปถ้าตลาดมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติที่มันลงทุนง่ายมันลงทุนยังไงก็กำไรนะครับเป็นภาวะที่ตลาดมันเล่นง่ายเนี่ยจังหวะนั้นแหละเป็นจังหวะที่โจทย์ของเราคือจะทำกำไรยังไงให้ได้มากที่สุดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไม่หยุดที่จะปรับตัวให้เข้ากับตลาดและเรียนรู้นะครับศึกษาตลาดไปเรื่อยๆอย่างผมเองเนี่ยนะครับก็อยู่ในตลาดมาหลายปีนะครับปีนี้ก็น่าจะเข้าสู่ปีที่6แล้วนะครับเข้าสู่ปีที่6แล้วผมเองก็ยังต้องศึกษานะครับเรื่องต่างๆอีกมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งนักลงทุนเก่งๆที่เขาเป็นระดับตำนานเนี่ยถามว่าเขาหยุดศึกษาไหมเขาก็ยังศึกษาอยู่ทุกวันนะครับนะเพราะตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะก็เหมือนสังคมเหมือนวัฒนธรรมของมนุษย์นะมนุษย์เองก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะซึ่งตลาดมันก็เป็นตัวสะท้อนมนุษย์นะครับมนุษย์เปลี่ยนตลาดก็เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตเนี่ยเรายิ่งต้องลงทุนยากขึ้นเพราะว่าเราจะเจอกับอย่างที่ผมบอกพวกโปรแกรมเทรดอัตโนมัติพวก AI พวกโรบอทเทรดต่างๆเนี่ยซึ่งมันเก่งนะอย่าง AI เนี่ยเป็นคู่แข่งเราเลยนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่ได้เอา AI มาเข้าสู่ตลาดลงทุนอย่างจริงจังนะแต่เขาเริ่มเอาเข้ามาแล้วนะครับซึ่งถ้าเขาเริ่มเอา AI มาเข้าสู่ตลาดลงทุนอย่างจริงจังเมื่อไหร่เนี่ยนะมันจะเล่นยากมากขึ้นแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าต้องทำยังไงถึงจะกำไรอย่างยั่งยืนนะครับแน่นอนว่าคุณจะต้องศึกษาตลาดตลอดเวลาแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับตลาดในสภาวะนั้นๆให้ได้นะครับอย่างที่ผมบอกถ้าตลาดมาเล่นยากคุณจะต้องกลับมาดูที่ความเสี่ยงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งเล่นง่ายเนี่ยโจทย์คือทำกำไรยังไงให้ได้มากที่สุดถ้าทุกคนในตลาดกำไรเนี่ยคุณเองก็ต้องกำไรให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าทุกคนในตลาดเนี่ยนะครับล้มหายตายจากเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่อยู่รอดให้ได้นะครับนี่คือโจทย์โอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับก็ถือเป็นหัวข้อพิเศษนะเนื่องในวันที่จบปีนะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนะครับก็เจอกันใหม่ในปีหน้านะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคนนะฮะสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่บ้านนะครับหรือถ้าเกิดใครต้องออกไปไหนก็ระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่เรารู้กันว่าเริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในประเทศเราอีกแล้วนะครับแล้วก็รุนแรงมากขึ้นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยๆกันนะครับสถานการณ์จะไม่ดีขึ้นเลยถ้าเราไม่ช่วยกันนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ